เศรษฐกิจการเงินโดย M Alert จากบัวหลวง M Banking เมืองไทยประกันชีวิต True Corporation ประเทศเวียดนามนะครับถือเป็นอีกหนึ่งประเทศครับที่มีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูงทีเดียวในอาเซียนนะครับบริษัทจดทะเบียนไทยก็มีหลายบริษัทครับที่เริ่มเห็นโอกาสนี้แล้วก็ขยายการลงทุนนะครับไปที่เวียดนามกันมากขึ้นคุณผู้ชมเองนะครับถ้าสนใจอยากจะลงทุนในเวียดนามนอกเหนือจากจะลงทุนผ่านบริษัทจดทะเบียนต่างๆเหล่านี้เป็นการลงทุนทางอ้อมได้แล้วหรืออาจจะอยากมองโอกาสในการเข้าไปลงทุนโดยตรงเองที่เวียดนามนะครับติดตามเรื่องราวดีๆนี้ได้ในสกู๊ปพิเศษชิ้นนี้ครับประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่ทั่วโลกกำลังจับตามองเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นไปในทางบวกต่อเนื่องทำให้เวียดนามเนื้อหอมในหมู่นักลงทุนต่างชาติโดยรัฐบาลเวียดนามได้ตั้งเป้าการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยอยู่ที่ 7% ต่อปีขณะที่ธนาคารกลางของเวียดนามพยายามทำให้อัตราแลกเปลี่ยนมีความยืดหยุ่นมากขึ้นหนุนเศรษฐกิจมหาภาคถ้าพูดถึงประเทศเวียดนามเนี่ยระหว่างรัฐต่อรัฐนะครับมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากและปีนี้เราก็ถือว่าเป็นปีที่มีความสำคัญมีความสัมพันธ์ทางการทูตนะระหว่างประเทศไทยกับเวียดนามเนี่ยเป็นเวลา40ปีมีนักท่องเที่ยวเนี่ยจากเวียดนามมาเมืองไทยเนี่ยประมาณสัก 700,000 กว่าคนนะขณะเดียวกันของนักทัศนาจรของไทยเนี่ยไปเยี่ยมที่เวียดนามก็เพิ่มขึ้นนะ 200,000 กว่าคนละและต่อไปเนี่ยผมคิดว่าคงจะมีการส่งเสริมนะครับการท่องเที่ยวซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งระหว่างประชาชนทั้งนี้ธุรกิจไทยต้องเปลี่ยนจากคู่แข่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาวทั้งด้านความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศแรงงานตลอดจนการท่องเที่ยวช่วยเพิ่มอำนาจซื้อมากยิ่งขึ้นมีความเชื่อมั่นนะครับว่าประเทศเวียดนามเนี่ยคือมีเราบอกว่าการเมืองเนี่ยมีความเสถียรนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะแล้วก็มีประชากรก็เพิ่มขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากนะครับตอนนี้ก็ประมาณ94ล้านคนแล้วก็ 70% ของจำนวนประชากรเนี่ยก็อยู่ในวัยทำงานเนี่ยนะ15ถึงประมาณสัก50กว่าอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งถ้าขณะนี้เนี่ยประเทศเวียดนามกำลังจะจากภาคเกษตรเนี่ยมาสู่ทางอุตสาหกรรมฉะนั้นก็จะมีแรงงานมากมายโดยเฉพาะหนึ่งตัวอย่างที่ใช้โอกาสนี้ประสบความสำเร็จในการเข้าไปลงทุนในเวียดนามมากว่า20ปีอย่างบริษัทสีไทยซูเปอร์แวร์ผู้ผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารจากเมลามีนรายใหญ่ที่สุดในโลกสีไทยเนี่ยเข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนาม20ปีแล้วนะฮะขณะนี้ก็มี3โรงงานด้วยกันคือ2แห่งเนี่ยก็อยู่ที่โฮชิมินห์และอีกหนึ่งแห่งก็อยู่ที่ฮานอยและกำลังจะสร้างโรงงานที่4แล้วก็กำลังดูอยู่นะครับว่ามีโรงงานใดที่เกี่ยวกับพลาสติกที่เขาต้องการที่จะขายเราก็อาจจะไปซื้อธุรกิจที่นั่นเพราะว่ารัฐบาลของเวียดนามเองก็มีนโยบายในการที่จะทำเรื่อง privatize คือบริษัทที่เป็นของรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็จะเอาหุ้นเนี่ยนะออกมาขายให้กับภาคเอกชนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับที่ตอนนี้ผู้ประกอบการในบ้านเรานั้นก็ตื่นตัวกันมากขึ้นนะครับสำหรับตลาดที่เวียดนามนะครับส่วนในช่วงหน้าครับเราจะกลับมาพบกับกลยุทธ์การลงทุนกันบ้างครับเช้านี้ตลาดเอเชียส่วนใหญ่นั้นปรับตัวลดลงไปกันเกือบทุกตลาดเลยนะครับตอนนี้มีบวกอยู่เพียงแค่ตลาดของอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ตลาดของฮ่องกงเท่านั้นที่เหลือติดลบไปนะครับโดยเฉพาะทางด้านของฟิลิปปินส์นี้ลงไปเกือบ 1% แล้วตลาดหุ้นบ้านเราเมื่อวานลงมาก่อนเขาแล้วนะครับวันนี้จะเริ่มทรงตัวได้หรือยังนะครับพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกลยุทธ์จากทางด้านของคุณธวัชชัยอัศวพรชัยกันครับ